ทำไมบางคนได้รับการอัลตราซาวด์พบว่าเป็นผู้ชายแต่คลอดออกมาแล้วเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของการอัลตราซาวด์เพื่อดูเพศเนี่ยบางครั้งค่ะภาพอัลตราซาวด์เนี่ยเป็นภาพขาวดำถูกไหมคะเราก็จะดูในรูปแบบของเงาเวลาที่เราจะบอกว่าเด็กในท้องเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่คือเราก็จะต้องเห็นว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างขาของเด็กนะคะซึ่งสิ่งที่อยู่ระหว่างขาของเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอัณฑะและจู๋เนาะมันก็จะกลายเป็นก็คือสิ่งเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่าเด็กในท้องเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าการอัลตราซาวด์เนี่ยในช่วงอายุครรภ์ไม่คือในช่วงอายุครรภ์ที่ไม่มากนะคะก็คือยังไม่5เดือนดีนะคะหรือช่วง5เดือนเต็มเป็นต้นแล้วท่าทางของเด็กอาจจะหนีบเอาสายสะดืออะค่ะไปไว้ระหว่างขาคือปกติเวลาเราดูเพศเนี่ยเราจะดูที่ก้นเด็กนะคะก้นเด็กก็คือเป็นระหว่างขาถ้าเราเห็นจู๋โผล่ออกมาคือเป็นผู้ชายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันคือสายสะดือที่มาอยู่ระหว่างขาแล้วเวลาที่เรามองด้วยภาพ2มิติก็คือเป็นภาพขาวดำเนี่ยก็ลักษณะของสายสะดือบางครั้งก็คล้ายๆกับถุงอัณฑะได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอัลตราซาวด์เนี่ยแล้วบอกเพศเนี่ยหากเป็นการอัลตราซาวด์เพียงครั้งเดียวไม่เคยได้รับการอัลตราซาวด์ยืนยันอีกรอบหนึ่งในอายุครรภ์ที่มากขึ้นเนี่ยการที่บอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ 100% เสมอไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ชัวร์มากขึ้นหรืออยากจะให้มั่นใจมากขึ้นก็ควรที่จะได้รับการอัลตราซาวด์อย่างน้อย2ครั้งซึ่งมีระยะห่างประมาณสัก1เดือนนะคะเพื่อที่จะได้โฟกัสดูเรื่องของเพศถ้าหากว่าตรงกันทั้ง2รอบเนี่ยก็จะได้ค่อนข้างเกือบ 100% แหละว่าไม่น่าพลาดนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอายุครรภ์ที่มากขึ้นเราก็จะสามารถระบุเพศได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเด็กตัวโตขึ้นอวัยวะเขาใหญ่ขึ้นการมองเห็นก็จะทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเคยซาวแค่ครั้งเดียวต่อให้หมอบอกว่าเป็นผู้ชายบางครั้งก็อาจจะคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรือถ้าหากหมอบอกว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะคลอดออกมาเป็นผู้ชายได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายบางคนกว่าที่อัณฑะเขาจะลงมาอยู่ระหว่างขาอาจจะต้อง6เดือนขึ้นไปก็มีนะคะเพราะว่าอัณฑะเขาอาจจะลงมาช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการอัลตราซาวด์เพียง1ครั้งไม่สามารถที่จะการันตีอะไรได้ 100% นะคะยังไงก็จะเพศไหนก็ตามขอให้น้องในท้องแข็งแรงก็แล้วกันค่ะแล้วก็ไม่ให้มีความพิการอื่นๆนะคะขอให้สุขภาพดีทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะThank you.